สวัสดีค่ะ Afternoon Tea Music ค่ะกวางค่ะวิวค่ะ EP นี้เนี่ยเรามาในเรื่องของเครื่องหมายย้อนนั่นเองค่ะใช่ค่ะค่ะอันที่เราจะเจอบ่อยที่สุดใช่ไหมคะวิวก็จะเป็นอันที่เหมือนหน้าตาเนี่ยจะเหมือนเส้นกันทองใช่ค่ะแต่ว่าจะมี2เส้นนะคะเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะบางๆแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะหนาๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีจุดอยู่2จุดนะคะอยู่ตรงช่องที่2กับช่องที่3ใช่ค่ะเวลาที่เราเล่นเพลงนะคะแล้วเราก็เล่นไปถึงไอ้สัญลักษณ์เนี้ยนะคะเราก็จะต้องย้อนไปตรงต้นค่ะกว่าใช่ค่ะก็เหมือนพอย้อนกลับไปตรงต้นปุ๊บเราก็เล่นเหมือนเดิมมาอีกรอบนึงแล้วก็ผ่านรอบที่2ก็คือผ่านกันไปใช่ค่ะหรือว่าถ้าเขาจบแค่นั้นเราก็จบแค่นั้นใช่ค่ะแต่ว่าบางเพลงนะคะกวางก็จะมีกำหนดไว้ชัดเจนเขียนไว้อีกอันนึงที่เป็นหน้าตาเหมือนกันแต่กลับด้านกันแต่กลับด้านกันใช่ก็คือถ้าเราเจออย่างนั้นเราจะไม่ย้อนต้นนะคะเราจะไปย้อนตรงนั้นมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆเป็นปีกกาแบบนี้นะคะเราก็จะแบบเมื่อเราเล่นมาถึงตรงนี้เราก็เห็นเครื่องหมายย้อนฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปอีกฝั่งนึงก็เล่นกลับมาใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างสนุกๆเล่นกันดีกว่าค่ะค่ะเราก็จะลองยกตัวอย่างประโยคในชีวิตประจำวันนะคะมาลองใส่เครื่องหมายย้อนดูแล้วก็ลองดูก่อนว่าย้อนแค่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะใส่จังหวะเข้าไปด้วยเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะคะขึ้นรูปปึ๊บใช่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราเรียนเรื่องจังหวะกันไปแล้วใช่ไหมคะวิวใช่ค่ะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะลองพูดตามกันไปได้นะคะอันแรกเนี่ยเห็นเครื่องหมายย้อนตรงท้ายประโยคหรือว่าตรงห้องที่4ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าย้อนไปตอนต้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันค่ะเดี๋ยวให้วิวให้สัญญาณมาค่ะเดี๋ยวนับให้2ห้องนะคะคือ1 2 1 2แล้วก็ไปนะคะโอเคโอเคค่ะ1 2 1 2เย็นนี้กินอะไรดีมาม่ามีเงินไม่มีเย็นนี้กินอะไรดีมาม่ามีเงินไม่มีอันนี้คือเป็นความในใจใช่ไหมคะเป็นความในใจเป็นความในใจของช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะสังเกตว่าเราก็จะย้อนไปตอนต้นแล้วก็เล่นไปจนถึงหรือว่าร้องเพลงร้องอีกรอบนึงไปจนถึงสุดท้ายนะจนถึงตรงนั้นนะคะโอเคค่ะวิวเดี๋ยวรอบนี้นะคะเราจะเพิ่มเครื่องหมายย้อนอีกอันนึงเพื่อให้เป็นคู่กันแบบนี้นะคะใช่ค่ะมาดูกันว่าย้อนตรงไหนค่ะใช่ค่ะโอเค1 2 1 2เย็นนี้กินอะไรดีมาม่ามีเงินไม่มีมาม่ามีเงินไม่มีค่ะกวางโอเคเป็นการย้ำกว่าเดิมใช่ไหมคะย้ำไปค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราเห็นเครื่องหมายย้อนที่มีคู่กันเราก็จะย้อนไปตรงตัวเครื่องหมายย้อนก่อนหน้านะคะก็จะกลับด้านกันนะจุดๆนี้ก็จะหันเข้าหากันใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการย้อนที่เป็นใส่เป็นประทุนซึ่งเราก็จะเรียกเป็นประทุน1ประทุน2หรือประทุน3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกวางซึ่งหน้าตาของมันนะคะก็จะเป็นเหมือนกรอบที่ขึ้นมาให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประทุนนั้นๆค่ะใช่ค่ะแล้วเขาจะมีใส่ตัวเลขเอาไว้เนาะเลข1เลข2อะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งเวลาที่เราเล่นหรือว่าร้องเพลงที่ในเพลงที่มีประทุนเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะใช่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เล่นมาเรื่อยๆจนเจอเครื่องหมายประทุน1นะเราก็จะเห็นเลข1ใช่ไหมใช่เราก็เล่นต่อไปค่ะเล่นต่อไปจนถึงเครื่องหมายย้อนเครื่องหมายย้อนเราพูดถึงไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามองดูในเพลงแล้วเราไม่เห็นว่ามีเครื่องหมายย้อนอีกอันนึงที่มาคู่กันเนี่ยเราก็ย้อนไปตรงต้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอไอ้เจ้าเครื่องหมายย้อนที่มาคู่กันเนี่ยเราก็ย้อนไปตรงนั้นแทนค่ะใช่ค่ะแล้วพอทีนี้เราก็เล่นจากจุดที่เราย้อนไปใช่ไหมคะเล่นมาจนถึงเจอประทุนหนึ่งอีกแล้วจุดเริ่มต้นของประทุนเราไม่เล่นประทุนหนึ่งแล้วเราก็จะกระโดดข้ามไปเล่นประทุนสองเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างเพลงหนูมาลีกันนะคะโดยที่เราจะใส่เครื่องหมายย้อน
ประทุนเข้าไปใช่ค่ะวิวเพลงหนูมารีเนี่ยหนูมารีเพลงหนูมารีเนี่ยนะคะท่อนจบเนี่ยร้องยังไงเออมันมีหลายอย่างมากเลยมีหลายอย่างมากซึ่งวิวร้องว่าตัวมันขาวสะอาดจริงๆเนี่ยก็คือไม่รู้นะคะก็คือเหมือนกับว่าตัวเองร้องมาถึงลูกแมวเมียเราก็แบบก็ไม่รู้ร้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือที่ไปค้นมาเนี่ยก็เห็นคำว่าอะไรนะประมาณว่ามันพูดคล้ายสำลีอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลยจะร้อง2แบบนะคะโดยที่เป็นประทุน1กับประทุน2ค่ะ1 2 3 4หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมาลีมีลูกแมวเมียวมันปุยคล้ายสำลีหนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมา